วัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตั้งรหัสกระเป๋าเดินทางนะคะสังเกตที่ด้านหน้าตัวล็อกค่ะจะมีรูไขกุญแจจะเป็นสัญลักษณ์ของ TSA ค่ะคือระบบกุญแจแบบสากลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินสามารถใช้เปิดกระเป๋าเราได้เมื่อพบของต้องสงสัยในกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องทำลายกระเป๋าของเรานะคะก่อนอื่นให้สังเกตปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านข้างตัวเลื่อนรหัสค่ะจะมีปุ่มเล็กๆเราสามารถใช้ปากกาหรือของแหลมจิ้มลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเราให้เลือกรหัสที่ต้องการค่ะหลังจากนั้นเราจะเลื่อนปุ่มด้านข้างของตัวเลือกรหัสค่ะปุ่มจะเด้งขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์เราจะมาเทสกันนะคะว่าวิธีการตั้งรหัสของเราได้เสร็จสมบูรณ์แบบเราจะใส่หัวซิปเข้าไปแล้วเลือกรหัสไปที่หลักอื่นแล้วลองกดเลื่อนเปิดกระเป๋าดูเราจะไม่สามารถเปิดกระเป๋าเราได้ค่ะถ้าเป็นกรณีลูกค้าอยากต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่ให้ลูกค้าไปตั้งค่าที่รหัสเดิมค่ะจึงทำการเปลี่ยนรหัสใหม่อีกครั้งค่ะ